มาใส่ก่อนใส่แล้วใส่แล้วว่าไปเลยมาใส่นี่มาใส่เดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้ด้วยใส่แล้วต้องใส่แล้วไปกินไม่ได้ใส่ไงใส่ไปต้องแตกไปต้องอย่างนี้กันเน่าไปมั่งละกันเบิ้ลตีเสียงกินมาเบิ้ลดีกว่ากินได้เท่าไหร่นะนี่มันเดือดเอากินหน่อยครับได้แค่นี้พอแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะหวานอยู่แค่น่าจะหวานอยู่แถวเนี้ยไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละแม่ของมันขอให้เราเรื่องขายไม่ว่าขอให้เราได้กินก่อนครับผมตอนนี้ผมอยู่ในสวนของชันชัยหรือตี้ใหญ่นะฮะหลังจากที่เมื่อกี้นี่ผมได้คุยกับน้องเดือนไปแล้วนะฮะในเรื่องของการจะเก็บลิ้นจี่ส่งไปให้สมาชิกที่สั่งออเดอร์มานะฮะตอนนี้ตีใหญ่บอกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขนส่งอยู่นะฮะยังไม่อยากจะขายแบบออนไลน์นะฮะเพราะว่าเคยแล้วแล้วก็เจอปัญหาอะไรนะปัญหาอะไรนะที่เราเคยเจอก็แบบเราเก็บตรงนี้แล้วมันฝนตกเงี้ยเราต้องใส่กล่องครับ1ด้วยแล้วก็2เราต้องลงไปตัวเมืองไปส่งอย่างเงี้ยฮะไปส่งตามเอไปสนีอย่างเงี้ยอ่ะฮะบางที่ส่งเคยส่งแบบเคยส่งบริษัทอื่นนะแต่ไม่เวิร์คไม่เหมือนเวิร์คเหมือนไปสนีฮะเพราะไปสนีเขาจะแพ็คของเราเขาจะไม่โยนอย่างเงี้ยเพราะบางทีไปถึง2วันเองลูกค้าบอกโอ้ของมาแบบเละเลยนะตกหลุดหมดเลยอย่างเงี้ยบางทีมันเขาบางบริษัทก็ส่งไม่ค่อยดีแต่ว่าก็มีส่งกันนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอคุยกันก่อนว่าลูกหวานพอยังเงี้ยโอเคแต่เวลาส่งให้ลูกค้าต้องรสชาติต้องได้เงี้ยฮะมาตรฐานต้องได้เนาะอันนี้เดี๋ยวต้องไปคัดอีกนะนี่ครับนี่หวานนะผู้ชายโอ้ชิมแล้วหวานมากนี่ลูกใหญ่หวานมากครับส่วนนี้ต้องลืมต้นฮะถ้าเก็บไปแล้วลืมต้นน่าจะหวานไว้คืนนึงนี่ครับขอบคุณครับนี่เก็บเลยคุณชายเก็บเลยโอเคข้อไหนสวยเก็บเลยเด็ดเลยครับผมตอนนี้ครับต้องทำเวลาครับเดี๋ยวฝนตกมาอีกก็ถือว่าทำให้ลิ้นจี่มันเสียไปอีกก็เดี๋ยวผมลองต่อรองดูก่อนครับว่าจะสามารถให้ทางตีใหญ่จัดส่งให้ได้ไหมนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสะดวกในเรื่องของการขนส่งด้วยนะรถยนต์ผมก็ไม่มีขับไม่เป็นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการจัดแพ็คส่งก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าทางสวนสามารถมีบริการทางนี้ได้สมาชิกก็พร้อมที่จะจ่ายค่าส่งค่ากล่องแล้วก็แพงหน่อยก็จะยอมอยู่นะเพราะว่านี่ฮะลิ้นจี่ลูกมันสวยมากครับสวนนี้ผมก็เลยเดี๋ยวจะลองต่อรองดูก่อนว่าจะหาวิธีส่งให้กับสมาชิกยังไงตอนนี้ออเดอร์ที่ผมได้รับมาก็ประมาณ15กล่องกล่องละ5กิโลก็เดี๋ยวจะหาวิธีให้นะฮะก็ฝากถึงสมาชิกที่สั่งออเดอร์มาด้วยนะฮะรอลุ้นอีกแป๊บนึงว่าเราจะหาทางออกให้ได้ไหมนะถ้าส่งไปแล้วมันเสียก็จะเสียชื่อเขาอีกนะเขาก็ไม่อยากจะทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกด้วยนะฮะแต่มันน่ากินมากครับลิ้นจี่ส่วนนี้ครับดูครับนี่ฮะแล้วตอนนี้จะเก็บได้อีกประมาณสักกี่วันเนี่ยถึงนู่นนะครับจะเก็บไปถึงทยอยเก็บไปถึงปลายเดือนนู่นนะครับปลายเดือนก็ถ้าใครอยากจะมาซื้อที่สวนมาเที่ยวตอนนี้ก็ยังได้อยู่เนาะโอเคนี่ฮะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองติดถ้าอยากได้ก็ลองติดต่อมาที่ผู้ชายเนาะถ้าวันไหนแบบผมว่าผมก็จะถ้าผมไม่ติดทางนี้เยอะผมก็จะส่งก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวจะหาออเดอร์ไว้ให้เผื่อจำนวนเยอะคุ้มค่าส่งก็จะได้ทำทีเดียวคุ้มค่าลงอย่างวันยี่สิบกล่องเนี่ย20กล่องนี่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่โอเคแต่ถ้าวันนึงแค่กล่องสองกล่องเนี่ยเราต้องเก็บเราต้องวิ่งไปในเมืองอีกมันก็เราไม่มีเวลาเราต้องมาเก็บตรงนี้ด้วยไงโอเคตอนนี้ผมได้15กล่องละ15กล่อง20กล่องนี่ได้อยู่แล้วโอเคคุ้มค่าวิ่งไปเงี้ยวิ่งไปตัวเมืองไปส่งเงี้ยได้ครับเดี๋ยวจะหาออเดอร์เพิ่มให้โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับ
ก็ตอนนี้ครับเราก็ได้ความหวังแล้วเดี๋ยวเราต้องทำออเดอร์เพิ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองประสานกับตีใหญ่ให้เอาไปส่งให้ลูกค้าถ้ามีออเดอร์มากพอประมาณ20กล่องขึ้นนะฮะก็สามารถจะส่งได้ละส่วนราคาตอนนี้นะฮะก็กิโลกรัมละ35บาทคัดแบบเกรดดับเบิลเอนะฮะผมบอกกับตีใหญ่เลยว่าต้องขอคัดเกรดแบบดับเบิลเอส่งนะฮะอันนี้เป็นราคาเฉพาะลิ้นจี่ที่ซื้อจากสวนเลยนะฮะแต่ยังไม่ได้มีการบวกราคาในเรื่องของกล่องและค่าส่งเพิ่มเดี๋ยวผมจะให้ตีใหญ่เขาประเมินราคามาว่าเขาจะขายในกล่องละเท่าไหร่ให้กับสมาชิกก็จะได้ดำเนินการจัดส่งให้นะกล่องละ5กิโลกรัมพร้อมกล่องพร้อมค่าส่งเท่าไหร่ก็อย่าลืมติดตามกันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเออนี่ก็รอเค้าเรียกอะไรกับพี่อ่ะ